ผ่านมา3ปีรถไฟลาวจีนจากเดิมมีรถไฟวิ่งวันละ4ขบวนจนปัจจุบันมีรถไฟวิ่งสูงสุดถึงวันละ16ขบวนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง JB Rail Fan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวรถไฟลาวจีนมาฝากทุกท่านนะครับเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาก็ครบรอบการเปิดให้บริการของรถไฟลาวจีนเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับจากเดิมรถไฟขนส่งผู้โดยสารมีรถไฟวิ่งเพียงวันละ4ขบวนจนปัจจุบันรถไฟวิ่งสูงสุดถึงวันละ16ขบวนขนส่งผู้โดยสารมาแล้วกว่า 7.41 ล้านคนรถไฟขนส่งผู้โดยสารสากลระหว่างลาวจีนให้บริการมาแล้วมากกว่า 1,500 เที่ยวขนส่งผู้โดยสารข้ามแดนมากกว่า 346,000 คนในส่วนของการขนส่งสินค้ารถไฟขนส่งสินค้าข้ามแดนจากเดิม2ขบวนต่อวันปัจจุบันเพิ่มมาเป็น18ขบวนต่อวันขนส่งสินค้าข้ามแดนมาแล้วถึง 10.6 ล้านตันและเส้นทางรถไฟลาวจีนนี้ยังช่วยลดระยะเวลาการขนส่งสินค้าจากลาวไทยและประเทศอื่นๆไปยังยุโรปเหลือเพียง15วันถือว่าเป็นสถิติที่ใช้ได้เลยนะครับสำหรับรถไฟลาวจีนก็ขอชมเชยด้วยนะครับในส่วนของความปลอดภัยนั้นก็ไม่ได้มีข่าวอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรเลยถือได้ว่ามีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ดีเลยก็ขอให้คงมาตรฐานและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับจากที่ได้เคยใช้บริการมาก็ถือได้ว่ารถไฟลาวจีนมีความสะดวกสบายปลอดภัยปัจจุบันการจองตั๋วง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะเลยแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นเช่นไรท่านไหนเคยใช้บริการมาแล้วลองคอมเมนต์มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังด้วยนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง JB Rail Fan ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฝากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับทางหน้าข้างหงและเครื่องอื่นเมนบ่ไห้เอาไว้ข้างคือโดยให้หักษาไว้ใกล้กับตัวทานเพื่อบ่ไห้ตกใส่คนอื่นได้หักบาดเจ็บส่วนกระเป๋าขนาดใหญ่ของทานให้วางไว้จุดวางกระเป๋าขนาดใหญ่ที่ทางรถไฟกำหนดสถานีต่อไปแมนสถานีวังเวียง